ก็แปลว่าชักชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยภูเขาทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าทุกชนชาติหรือที่อยู่ต่างจังหวัดหรือสวนลุมพินีและก็อยู่ต่างประเทศให้กลับมาช่วยรักษาปกป้องแผ่นดินไทยของเราอย่าให้ยิ่งลักษณ์เอาไปขายกินอย่างนี้ผมไม่นึกเลยว่าผมจะมีโอกาสได้ขึ้นมาคุยกับพี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกขนาดนี้ในชีวิตผมเกิดมาได้รับใช้ทหารเป็นทหารกองเกินที่ผมสมัครเอาไว้ได้รับใช้ชาติ2ปีแต่ผมก็ดีใจและไม่ภูมิใจเท่าครั้งนี้ที่ต่อสู้ด้วยกำลังเหนื่อยแรงกายแรงใจและทุ่มเททั้งการอันตรายใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับพี่น้องครับขอให้เป็นกำลังใจเลยนะครับขอบคุณครับสุดยอดเลยนะครับรับใช้ชาติเป็นทหาร2ปีกว่าไม่สู้เท่ากับขับไล่ยิ่งลักษณ์คราวนี้เชิญท่านต่อไปแล้วครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวมวลมหาประชาชนครับผมนายกฤตศรีปริยะกปปส.จังหวัดเชียงใหม่ครับครับขอบคุณครับเมื่อพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่สิ่งหนึ่งได้ครับอู้ได้ครับมันจะแป๊ดน้อยครับอู้ไทยดีกว่าอู้ไทยอู้เมืองกันเดียวมันก็อันนี้เหมือนกันครับครับจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันนี้สิ่งที่คนปฏิเสธไม่ได้นะครับทั้งพวกเราและพวกเขาทุกคนชอบมโนกันเองครับว่าเชียงใหม่มีแต่เสื้อแดงเรื่องเนี้ยผมเคยพูดมาแล้วตอนที่สมัยอยู่ที่ราชดำเนินนะครับผมที่ผมก็เลยอยากกลับมาตอกฝาโลงให้กับคนเสื้อแดงหน่อยเพราะผมเชื่อว่าเขาฟังผมอยู่โดยเฉพาะไอ้ดีเจอ้วนเพื่อนซีผมเองครับทุกวันนี้นะครับถ้าผมจะพูดว่าเชียงใหม่ไม่มีเสื้อแดงจะมีใครเชื่อไหมครับไม่มีใช่ไหมครับทุกวันนี้นะครับลองเดินเข้าไปที่เชียงใหม่ครับถามป้าเป็นเสื้อแดงค่ะถึงแม้ร้านเขาจะมีธงแดงติดป้าติดถ่ายรูปกับทักษิณเขาจะพูดว่าไงรู้ครับป้าไม่ได้เป็นเสื้อแดงนะป้าก็มักผายทั้งนั้นน่ะเขาจะตอบอย่างนี้ครับทุกวันนี้นะครับธุรกิจของคนเสื้อแดงนะครับเขาก็ไม่อยากจะพูดว่าเขาเป็นเสื้อแดงครับจริงๆครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเสื้อแดงแต่พอไปเดินไปถามเขาอย่างนี้นะครับเขาไม่ใช่เสื้อแดงนะเพราะว่าอะไรทราบไหมครับเพราะว่านี่คือเรื่องจริงที่พิสูจน์มาแล้วนะครับยิ่งลักษณ์ไปถ่ายรูปกับร้านไหนใส่เสื้อแดงปักเสื้อแดงร้านนั้นอีกวันนึงเจ๊งนั่นดีครับผมก็เลยขอท้าคนเสื้อแดงไปเลยถ้าคิงแน่จริงกินปักธงแดงเลยนะร้านหาร้านเสื้อแดงไอ้มูก็มาประสอบประตูมากินร้านหาเอาก็ไอ้ดีเจอ้วนไอ้พวกเสื้อแดงที่มันหดหูเนี่ยมันได้ยินเขาว่ากปปส.นะครับยังหมาว้อโดนน้ำมาครับหมาว้อคือหมาบ้าครับมันได้ยินเขาว่ากปปส.ปุ๊บนะครับมันจะแบบทำอะไรไม่ถูกครับรู้อย่างเดียวว่าต้องไปไล่วันนั้นครับผมเห็นเขาได้ดอกเอ้ยนกหวีดทองคำกันนะครับเป่าไล่นายกบ้างเป่าไล่รัฐมนตรีบ้างไอเราก็มีความอยากได้กับเขาครับแต่พอดีวันนั้นนายกไม่อยู่ไม่มาเชียงใหม่แต่ผมเจอตัวเด็ดครับเจอตัวลูกมันเจอไอ้โอ๊คพันธุ์ทองแท้ครับผมไปดักรอมันมันปิดวอร์มอัพครึ่งวอร์มอัพในคืนวันศุกร์คนเขาอยากจะไปหาความสุขกันมันปิดครึ่งวอร์มอัพพับอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ไม่เป็นไรครับมึงปิดไปกูไปเฝ้ากูเฝ้าแม่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยแล้วบอกไอ้เสิร์ฟเลยว่ากูกับปปส.เนี่ยจะมาเป่านกหวีดเลยมึงเพราะว่างานเนี้ยนกหวีดทองคำไม่พอต้องนกหวีดแพลตินัมด้วยซ้ำครับผมไปรอมันครับก็มีตำรวจนะครับก็ล้อมเต็มนะครับตามสไตล์เขาแล้วครับขี้ข้าเขานี่ก็เขาเห็นผมครับเอ้าน้องมาทำไมอ่ะผมมาเป่านกหวีดผมบอกเขาอย่างนี้ผมนั่งรอโอ้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงตีสองมันไม่โผล่หัวมาเลยครับผมก็เลยอดได้นกหวีดแพลตินัมไปเลยเซ็งจิตจริงๆครับ
จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากนะครับคนเสื้อแดงไม่มีนะครับอย่างที่ผมบอกครับลองไปถามเขาไม่มีใครเป็นเสื้อแดงหรอกครับจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังเป็นจังหวัดที่น่าค้นหามีไร้เที่ยวเยอะครับอย่าเพิ่งถอดใจเพียงแค่ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเสื้อแดงอยู่ถ้าจังหวัดเชียงใหม่มีเสื้อแดงอยู่ไม่ยากครับเพจของกปปส.จังหวัดเชียงใหม่เราจะมีลิสต์รายชื่อของร้านจังหวัดเสื้อแดงไอ้ร้านของร้านค้าเสื้อแดงธุรกิจเสื้อแดงทุกร้านนะครับง่ายๆก็ไม่ต้องเข้าครับเราพิสูจน์ให้เขาเห็นไปเลยว่าเราอ่ะไม่แดกของมึงกูไม่ง้อด้วยให้มันรู้กันไปว่าพลังของกปปส.ไอ้พวกควายแดงเนี่ยมันเป็นยังไงผมอัดอั้นตั้งใจมากเลยครับอยู่เชียงใหม่เนี่ยมันต้องเจอคนอย่างผมเนี่ยพวกเปรตเนี่ยผมตั้งเวทีนะครับไอ้หมู่5นี่เอามาแล้วจังหวัดเชียงใหม่เป็นของคนเสื้อแดงป้องตายวะไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่เป็นของคนทุกคนคนไทยทุกคนใครจะมาก็มาได้ผมเนี่ยมีความผูกพันกับคนเสื้อแดงมากครับ6ปีที่แล้วผมแต่งงานกำนันสุเทพไปเป็นประธานในพิธีแต่งงานเสื้อแดงก็มาล้อมมาไล่เขาบอกว่าเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยผมก็บอกไอ้จัดเหง้านี่มันงานแต่งหรือเปล่ามันไม่ใช่ดูสองรีประชาธิปไตยเอาสมองส่วนไหนคิดครับก็ทางกปปส.จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พยายามไฟท์เต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่อันตรายสุดๆจัดกิจกรรมแต่ละครั้งถึงแม้เราความพร้อมเราจะไม่มีนะครับแต่เราก็สู้ครับโดนไล่บ้างโดนเผาบ้างโดนไล่ทุบบ้างตีบ้างเจ็บบ้างเข้าโรงพยาบาลกันก็มีพิสูจน์มาแล้วครับแต่ผมบอกเลยครับวันนี้ว่าชาวเชียงใหม่และชาวเหนือทุกคนยังไงก็สู้ไม่ถอยแน่นอนครับฝากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันด้วยนะครับวันนั้นผมและทีมงานครับขึ้นป้ายครับขึ้นป้ายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนครับผู้ว่าราชการบอกว่าป้ายของกปปส.จังหวัดเชียงใหม่มีข้อความยั่วยุทำให้เกิดความแตกแยกแต่ป้ายเสื้อแดงที่มันด่าเนี่ยเขียนด้วยคำหยาบคายเหมือนคนไม่มีการศึกษาเนี่ยทำไมไม่เอาลงล่ะครับทำไมเอาป้ายกปปส.ลงล่ะครับหรือผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องการให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นหรือคุณกำลังเลี้ยไข่ใครอยู่ผมพูดวันนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วครับเพราะมันไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้วถ้ากลัวผมคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกครับครับก่อนจะจากไปนะครับพวกเราทุกวันนี้กำลังจะสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงสู้เพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สู้เพื่อประชาธิปไตยที่คนไทยต้องการในแบบของคนไทยและสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มีความถูกต้องอยู่ครับ หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าประวัติศาสตร์ถูกเขียนในผู้ชนะแต่วันนี้นะครับมวลมหาประชาชนกปปส.พวกเราเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าประวัติศาสตร์จะถูกเขียนด้วยผู้ที่ทำด้วยความถูกต้องครับผมครับสุดท้ายนะครับผมฝากไปถึงเพื่อนรักผมหน่อยนะครับดีเจอ้วนนะครับว่ากูรอมึงอยู่นะกูรอวันชัยชนะของมวลมหาประชาชนวันนั้นมึงจะไม่มีที่อยู่ขอบคุณมากครับทุกคนครับสุดยอดจริงๆโดยเฉพาะคำฝากถึงผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยกลัวไม่เลี้ยไข่กลัวจะเลี้ยหอยกาบนะดิ ปิดอีกท่านหนึ่งไหมครับเจอแล้วครับท่านสุดท้ายผมในฐานะกปปส.ชาวไทยภูเขาขอคารวะพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องทั้งหลายครับบรรดาพี่น้องชาวไทยภูเขาทั้งหมดในประเทศไทย1,300,000กว่าคนรู้ดีว่านายหลวงฮักมูเฮาขนาดไหนอย่างตะกี้น้องได้อู้ไปแล้วว่าถึงแม้จะอยู่พวกเขาไหนนายหลวงก็บินเฮลิคอปเตอร์ไปถึงมูเฮาชาวไทยภูเขาทั้งหมด1,300,000กว่าคนฮักนายหลวงครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปแบ่งแยกดินแดนต้องถามหมู่เฮาก่อนนะครับเด้อ
บ้านบ่ได้นะแมวมาแล้วเนอะแมวตัวจริงนะน่ะคือชนเผ่าม้งเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าม้งแต่ว่าคนไทยเรียกว่าแมวแมวตัวจริงมาครับนะครับเอาละครับกปปสชาวไทยภูเขาร่วมกับคชปคือเครือข่ายเชียงใหม่ปฏิรูปประเทศไทยร่วมกับกปปสเชียงใหม่ที่ก้าวอู้ไปแล้วตะกี้พร้อมกับเสรีชนคนเชียงไฮได้ร่วมกันต่อสู้มาโดยตลอดเชียงบ่าเชียงไหลมาโดยตลอดและวันนี้มูเฮาชาวเหนือก็ได้ไปนั่งในที่ประชุมส่วนตัวของภาคเหนือสรุปว่าเรามองข้ามช็อตไปแล้วว่าเราต้องได้ปฏิรูปประเทศไทยอย่างแน่นอนภายในเดือนนี้เพราะฉะนั้นหมู่เฮาก็เลยบอกว่าให้หลักการว่าต่อไปนี้เฮากลับจากที่นี่ไปเฮาจะไปปฏิรูปจังหวัดทีละจังหวัดทีละจังหวัดแล้วเอาความประสงค์ของการปฏิรูปทีละจังหวัดนี้มารวมเป็นเล่มเดียวของภาคเหนือทั้งหมดแล้วส่งมาให้ส่วนกลางแล้วถึงจะเอามาใช้ได้นะครับนะไม่ใช่ว่ามีแค่บอกกี่คนมาบอกให้พิธีกรมีแค่ 4-5 คนเป็นใครบอกโหไม่ได้ผ่านมือคนเชียงใหม่ทั้งหมดไม่ได้ผ่านมือคนลำปางทั้งหมดแล้วมาบอกว่าคนเหนือต้องการที่มาเอาหมูเฮาเอานะครับเนอะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปหมูเฮาจะไปรวมทีละจังหวัดแล้วเฮาก็จะปฏิรูปในจังหวัดแล้วก็ส่งมาเป็นเล่มๆให้ทางส่วนกลางนอกจากนั้นเมื่อวิธีการเฮาจะเป็นจี้นะครับทางกลุ่มภาคเหนือทุกคนก็เลยตกลงว่าขอเชิญชวนพี่น้องเสื้อแดงทุกคนของภาคเหนือกรุณามาร่วมกับหมู่เฮาปฏิรูปในครั้งนี้ตัวเองเพราะว่าญาติพี่น้องของคุณลูกหลานของคุณก็จะได้สบายแล้วถ้าปฏิรูปแบบที่เราตั้งใจแล้วเนี่ยชาตินี้หมู่เฮาไม่ต้องมานั่งประท้วงอย่างนี้แห่มต่อไปแล้วเพราะว่ามามีคนโกงได้อีกแล้วนะครับนอกจากนั้นผมเป็นชนเผ่าผมก็เลยเสนอในที่ประชุมว่าอยากจะให้เลือกสสในตามกลุ่มวิชาชีพอย่างสมมุติว่าวิชาชีพแพทย์กับพยาบาลได้สสแพทย์พยาบาล1คนตำรวจก็ได้สสตำรวจ1คนชาวนาได้สสชาวนาจังหวัดละ1คนถ้าชาวนาจังหวัดนั้นมีประชากรถึง 100,000 คนขึ้นไปเลือกได้1คนอันนี้นี่คือแนวทางของเฮาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวิธีนี้ชนเผ่าของหมู่เฮาทั้งหมด 1,300,000 คนจะได้มีโอกาสส่งตัวแทนเข้ามาเป็นสสชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งชาวไทยภูเขาเผ่าปากกะญอชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าหมู่เฮาชนเผ่าเนี่ยครับเป็นคนใช้ขอบมาโดยตลอดบ่ได้รับการเลี้ยวแลอย่างดีเพียงพอมาโดยตลอดเพราะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่พี่น้องชาวไทยภูเขาของเฮาเข้าใจออกมาร่วมกับหมู่เฮาปฏิรูปท่านอยู่จังหวัดไหนไปร่วมกับกปปสจังหวัดนั้นแล้วเฮาก็เอาเฉพาะชนเผ่าแต่ละเผ่ามารวมอีกทีนึงแล้วเอาความต้องการของแต่ละเผ่าเอามารวมแล้วก็มาเปาะกับคนทางเหนือทั้งทุกจังหวัดภาคเหนือแล้วเอามารวมที่ส่วนกลางนะครับอันนี้คือขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยภูเขาทุกเผ่าเข้ามาร่วมเข้าใจครับมาเตอร์เสื้อแดงกับยองจัดการอยู่แล้วแล้วอยู่อย่างนั้นนะครับข้อแห่งข้อนึงก็คือพี่น้องชาวไทยภูเขาของเราอยู่ในชนบทอยู่ในภูเขาอยู่หลังเขามีที่ดินบ่าสามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้รวมทั้งพี่น้องพื้นเมืองที่อยู่ในชนบทก็บ่าสามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้ดังนั้นเราจะเสนอในที่กปปสเที่ยวนี้บอกว่าที่ดินที่ไหนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการครอบครองมาก่อนปี2535ให้มีเอกสารสิทธิ์ได้เพราะว่าพรบอุทยานแห่งชาติประกาศปี2525ท่านถ้าคนใดทำมาหากินก่อนหน้านั้นให้ออกเอกสารสิทธิ์ได้ประชาชนในเมืองไทยจะได้มีความสุขและจะได้ไม่ต้องมาประท้วงอย่างนี้อีกต่อไปขอขอบคุณทุกคนครับ